ดีครับวันนี้เรามาดูกันในส่วนของตัว RevView นะครับซึ่ง RevView จะทำหน้าที่เป็น GUI นะครับรับข้อมูลจากตัวแก๊สเซนเซอร์นะครับที่ใช้มาโครตัวนี้เนี่ยเมื่อตัวนี้ดีเทคตัวแก๊สหรือแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะส่งข้อมูลทาง USB นะครับมายังคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัว RevView เนี่ยนะครับจะทำการรับข้อมูลและโชว์บัฟเฟอร์ที่ได้มาบนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นหน้าต่อหน้าจอในส่วนของบล็อกไดแกรมนะครับว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะครับตั้งค่าบอดเรทนะครับรีซอร์สเนมนะครับตั้งค่าพอร์ตต่างๆอยู่ชุดนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าพอร์ตตรงนี้ก่อนนะครับคอมเราเสียบ USB เจอเป็นคอมอะไรก็ให้พิมพ์คอมนั้นไปนะครับเช่นของผมเป็นคอม38นะครับก็ใส่ไปคอม38นะครับแล้วก็กดรันนะครับเมื่อกดรันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวกดสต็อปแป๊บนึงครับจะได้ว่าตัวเท็กจะโชว์คำว่า have not gas นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับขอขยายนิดหน่อยนะครับตรงนี้เมื่อผมนำแก๊สนะครับเข้าไปนำแอลกอฮอล์เนี่ยมาจุ่มบนทิชชู่นะครับแล้วมาแปะบนหัวนะครับตัวไมโครจะส่งครับว่าดีเทคแก๊สนะครับแล้วก็ทำด้วยเลเวลนะครับอันนี้เลเวลที่60นะครับขึ้นชมเลเวลนะครับนะครับถ้าผมเอาออกนะครับก็หยุดร้องนะครับก็จะโชว์คำว่าแก๊สลดแก๊สปกตินะครับลองปิดคอมพอร์ตนะครับลองกดรันดูใหม่นะครับอันนี้โชว์ว่าแฮมเมอร์แก๊สนะครับนี่โชว์มานะครับตอนนี้ตัวไมโครเจอนะครับก็จะส่งดีเทคเข้ามานะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ